สวัสดีครับพบกับผมพงธรและนี่คือพงธรทีวีวันนี้ชวนคุยสบายๆนะครับกับเปเปอร์ล่าสุดของเบลลี่กิฟฟอร์ดชวนเราไปลงทุนในหุ้นต่างประเทศแต่ไม่ได้แบบหนักหนามากนักนะครับเป็นเรื่องของข้อสังเกตมุมมองแล้วก็เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนะครับว่าหุ้นโลกมันเปลี่ยนแปลงยังไงน่าจะเหมาะสำหรับนักลงทุนที่กำลังตัดสินใจปรับพอร์ตไปลงทุนในต่างประเทศนะครับมันเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วอินโทรมาสำหรับท่านที่กำลังตัดสินใจนะครับลังเลรีรออยู่ว่าจะไปลงทุนในหุ้นต่างประเทศดีหรือเปล่าหรือว่าท่านที่กำลังจัดพอร์ตกระจายความเสี่ยงกระจายเงินลงทุนไปหุ้นเมืองนอกมากขึ้นเนี่ยคลิปนี้ก็น่าจะเหมาะนะครับเพราะว่าจะเป็นการเล่าเรื่องแบบสั้นๆง่ายๆเพื่อให้เห็นไอเดียการลงทุนในช่วง 5-10 ปีข้างหน้านี้ในลักษณะของหุ้นต่างประเทศนะครับเปเปอร์เนี้ยเป็นของเบลลี่กิฟฟอร์ดแต่ปกติผมจะไปหยิบเอาทางฝั่งวิจัยฝั่ง investment เนาะมาสรุปซึ่งอันนั้นมันจะหนักหนาๆหน่อยนะครับแต่ว่าเนี้ยเป็นฝั่งทางคนดูแลลูกค้านะครับฝั่งที่อยู่ใกล้กับทางหน้าบ้านเนี่ยมาเล่าง่ายๆนะครับฟังสบายๆนะครับเราไปที่เปเปอร์กันเลยดีกว่าแต่ก็เช่นเดิมนะครับถ้าท่านไม่มีเวลาเนี่ยสามารถที่จะกระโดดไปดูข้อสรุปได้นะครับว่าสุดท้ายแล้วพงธรทีวีสรุปสาระสำคัญอะไรจากเปเปอร์นี้ได้บ้างนะครับในลิงก์ description ข้างล่างนะครับจะมีสารบัญบอกไว้นะครับ Tilting the odds into your favor นะครับก็คือเขียนโดยสตีเฟนคอร์นะครับฝั่งหน้าบ้านอย่างที่บอกนะครับว่าการลงทุนมันอาจจะต้องบาลานซ์ดีๆระหว่างหุ้นในประเทศกับหุ้นต่างประเทศนะครับในมุมมองของเปเปอร์ใหญ่ๆของเฮ้าส์ใหญ่ๆนะปกติจะเป็นลักษณะของในประเทศของเขาเนี่ยหมายถึง US นะ US domestic นะครับแล้วก็ต่างประเทศคือประเทศที่เหลือที่ไม่ใช่สหรัฐอเมริกานะครับเพราะฉะนั้นเวลาอ่านเปเปอร์จะได้เข้าใจตรงกันนะครับไปเลยดีกว่าข้อสรุปแรกนะครับสั้นๆประมาณไม่เกิน10สไลด์นะครับเปรียบเทียบหุ้น US กับส่วนที่เหลือของโลกแล้วเป็นยังไงนะครับเดิมทีเนี่ยอันนี้คือภาพ snapshot ของสิ้นปี2020ปีที่แล้วเนาะแต่ว่าถ้าเกิดช่วง5ปีย้อนไปเนี่ยในเปเปอร์จะบอกไว้เลยว่าสัดส่วนของหุ้น US เนี่ยเยอะกว่าใหญ่กว่านะฮะและมันค่อยๆลดลงเมื่อเทียบกับ international คือประเทศที่เหลือของโลกใบนี้นะครับเพราะว่าสัดส่วนเนี่ยที่มันเล็กลงไม่ใช่หุ้นอเมริกาไม่ดีนะหุ้นอเมริกามันขึ้นมาตลอดแต่ว่าหุ้นที่เป็นประเทศที่เหลือ international เนี่ยมันใหญ่กว่ามีตัว IPO เยอะกว่ามันเลยค่อยๆมาแย่งในเชิงของมูลค่าเนี่ยค่อยๆใหญ่กว่าขึ้นมาทีละนิดนะครับในมุมมองของคนที่เป็นสหรัฐอเมริกาเนาะนักลงทุนในสหรัฐเนี่ยก็จะค่อยๆมองว่าตลาดเมืองนอกมันค่อยๆมีเรื่องที่น่าสนใจมากขึ้นก็คล้ายกับบ้านเรานะครับยิ่งเหมือนกันไปกันใหญ่เลยคือประเทศเราก็เล็กอยู่แล้วนะมองไปที่เมืองนอกมองไปที่ตลาดต่างประเทศเนี่ยมันยิ่งน่าสนใจนะครับซึ่งก็สอดคล้องกับจำนวนบริษัทจดทะเบียนนะครับทั้งในตลาดสหรัฐอเมริกาที่ค่อยๆลดลงนะครับตามระยะเวลาแล้วก็ถูกแทนที่ด้วยบริษัทที่เป็น global listed นะครับก็คือบริษัทที่จดทะเบียนในระดับโลกเนี่ยค่อยๆเยอะขึ้นนะครับอันนี้ก็สอดคล้องกับตัวตระกร้าลงทุนของเบลลี่กิฟฟอร์ดเหมือนกันเนาะเวลาเขาจะเลือกลงทุนเนี่ยเขาจะเลือกบริษัทที่มี market cap ใหญ่กว่า 2,000 ล้านเหรียญ นะครับก็คือประมาณ 60,000 ล้านบาทเนาะเข้าไปในไว้ universe ก่อนแล้วเขาค่อยให้ analyst ให้นักวิเคราะห์ให้ fund manager เนี่ยมันเลือกจากตรงนั้นอีกทีนะครับสัดส่วนตรงนั้นก็เหมือนกัน US ค่อยๆลดลงแล้ว international stock ค่อยๆเยอะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการลงทุนในกองทุนของเบลลี่กิฟฟอร์ดเนี่ยจากนี้ไปก็มีแนวโน้มที่จะเป็นหุ้น international มากขึ้นนะครับถามว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นจำนวนบริษัทลดลงเพราะว่า IPO ที่เกิดขึ้นในช่วง5ปีมาเนี่ยส่วนใหญ่จะไปเกิดนอกนะครับนอกสหรัฐนะครับจริงๆก็ไม่ได้น้อยลงนะในตัวของ US เองเนี่ยก็มีเกิด IPO อยู่พอสมควรแต่ว่าจำนวนแล้วก็ขนาดเนี่ยมันไปอยู่ที่หุ้นอินเตอร์มากกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นทางยุโรปนะที่มีหุ้นเทคโนโลยีหุ้นนวัตกรรมที่ค่อยๆเติบโตมาดีพอสมควรทั้งจีนอันนี้แน่นอนนะครับเขาจะมาเป็นคู่แข่งของสหรัฐในเรื่องเทคโนโลยีนะครับทั้งญี่ปุ่นนะครับก็มีซอฟต์แบงค์นะครับแล้วก็มีแถวๆอินเดียแถวๆตรงนี้ก็เยอะพอสมควรนะครับแต่ขนาดอาจจะไม่ได้ใหญ่มากอันนี้มุมมองให้เห็นนะครับว่าเวลาคนถามนะครับถามพงธรทีวีว่าเฮ้ยจะลงทุนในหุ้นไทยกี่เปอร์เซ็นต์หุ้นนอกสักกี่เปอร์เซ็นต์ดีผมบอกว่าให้ลืมความเป็นไทยไปชั่วขณะก่อนนะฮะให้ทำตัวเองเหมือนเป็นนักลงทุนเอเลี่ยนต่างดาวนะครับมองมาที่โลกแล้วดูซิว่าตลาดไหนมันมีอะไรน่าสนใจมากกว่าแล้วตัดสินใจจากตรงนั้นนะครับถ้าเราคิดแบบนี้เราจะพบเลยว่าหุ้นไทยเนี่ยเป็นสัดส่วนที่ไม่ได้เยอะมากในพอร์ตการลงทุนของเราอย่างมากนะครับถ้าให้บวกโฮมไบแอสเข้าไปด้วยบวกหุ้นที่เรารู้จักเข้าไปด้วยอย่างมากเนี่ยไม่เกิน 10% นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นลักษณะที่ว่าทำไมมันถึงมีความน่าสนใจเกิดขึ้นรอบโลกและไม่ใช่เฉพาะตลาดสหรัฐนะครับทั่วโลกจริงๆตอนนี้นะครับไปดูว่าแล้วถามว่าที่ผ่านมามันเป็นยังไงนะครับแท่งสองแท่งนี้นะครับฝั่งนี้เป็น US เนาะตลาดสหรัฐ
อันนี้เป็นที่เหลือของโลก The Rest of the World นะดูฟังแล้วดูน่าน้อยใจนะอันนี้แปลว่าอะไรนะครับสหรัฐอเมริกานะครับมีน้ำหนักในดัชนีหุ้นทั่วโลกตัว MSCI เนี่ยสูงถึง 57% ในขณะที่สร้าง GDP เพียงแค่1ใน4ของโลกสวนทางกันกับภาพของ The Rest of the World นะครับที่มีน้ำหนักในดัชนีหุ้นเนี่ยแค่ 42% แต่จริงๆแล้วเนี่ยสร้าง GDP ให้ถึง3ใน4นะครับภาพการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมาในช่วงหลายปีเนี่ยก็คือตัวน้ำหนักในดัชนีหุ้นเนี่ยของส่วนที่เหลือที่ไม่ใช่สหรัฐนะค่อยๆสูงขึ้นสหรัฐค่อยๆลดลงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นภาพของการเปลี่ยนแปลงในดัชนีหุ้นโลกที่ใครที่ลงกองทุน Passive Global เนี่ยจะต้องค่อยๆเรียนรู้ว่ามันจะมีน้ำหนักส่วนที่เป็นไม่ใช่อเมริกาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับหุ้น US จะชนะส่วนที่เหลือของโลกไปได้อีกนานแค่ไหนนะครับชนะมาแล้ว11ปีนะฮะ3ปี Rolling Return เนี่ย S&P 500ชนะหุ้นต่างประเทศมาแล้ว11ปีถ้วนนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ทางทีมเบลลี่กิฟฟอร์ดเตือนไว้ว่ามันจะเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้มันอาจจะยืดต่อไปได้อีกนะครับแต่ว่าในอดีตที่ผ่านมามันไม่เคยเกิน11ปีเหมือนที่เราเป็นปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ว่าหุ้นไม่ได้จะลงนะฮะแต่ว่ามันอาจจะโรเททไปหุ้นที่เป็น international non US มากขึ้นนะครับเราก็ทราบกันดีเนาะเพราะมันเป็น QE นะแต่ถ้าเกิดมันเลิกมันถอนเมื่อไหร่เนี่ยมันเป็นไปได้ว่าความสนใจของการลงทุนเม็ดเงินลงทุนเนี่ยจะไปประเทศที่อยู่นอก US มากขึ้นนะครับคำถามคือว่าถ้าไม่ใช่ US แล้วมันเป็นกลุ่มไหนนะฮะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มยุโรปครับเด่นมากขึ้นด้วยนวัตกรรมที่สะสมพลังงานมาระดับนึงละจากปี2014นะครับอันนี้ก็เทียบให้ดูนะครับเทียบกับ2020ปีที่แล้วเนี่ยมันมีโกรทแค่ไหนอ่ะยกตัวอย่างเช่นยูนิคอร์นนะครับ 1,000 ล้านเหรียญ valuation ขึ้นไปเนี่ยมีเดิมทีมี30ตัวตอนนี้โตมาอีก4เท่านะครับเป็นเกือบ120ตัวแล้วนะครับยูนิคอร์นในยุโรปนะจำนวนเงินระดมทุนนะครับเดิมทีระดมทุนได้ 3,000 ล้านเหรียญนะครับตอนนี้โตมาอีก10กว่าเท่านะครับเป็น 40,000 ล้านเหรียญครับ 40,000 ล้าน US นะครับอันนี้ก็เป็นการระดมทุนเข้าไปเพื่อสร้างนวัตกรรมเพื่อสร้างสตาร์ทอัพใหม่ๆนะครับสังเกตว่ากลุ่มยุโรปเนี่ยกลุ่มที่เป็นนวัตกรรมเด็ดๆก็จะเป็นพวกพลังงานสะอาดเนาะแล้วก็ที่เด่นอีกตัวนึงก็จะเป็นตัว Spotify นะครับที่บอกว่าStreaming Music นะมีจำนวน Subscriber เยอะกว่า Amazon กับ Apple รวมกันนะอันนี้ต้องไปดูตัวเลขอีกทีว่าจริงหรือเปล่านะครับก็เป็นจุดนึงที่ยุโรปจะเด่นขึ้นมาได้ถ้าจะเกิดมีการลงทุนจากตรงนี้เป็นต้นไปนะครับสำหรับการปรับพอร์ตเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นจุดนึงที่ท่านเอาไว้สังเกตได้ว่าถ้าท่านจะไปลงทุนในหุ้นยุโรปเนี่ยท่านต้องมีบางส่วนไปลงในกลุ่มที่เป็นเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ค่อยๆดูว่ามันสามารถที่จะซัสเทนชนะคู่แข่งระดับเดียวกันในตลาดได้หรือเปล่าถ้าได้ท่านก็เป็นพิจารณาลงทุนในส่วนหนึ่งในยุโรปได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งถามว่ากลุ่มไหนอีกนะครับกลุ่มที่เป็นลิทัวเนียนะครับอิสราเอลนะครับกลุ่มที่เป็นเอสโตเนียเหล่านี้มีการเปิดในเรื่องของเกณฑ์เกี่ยวกับสตาร์ทอัพเกี่ยวกับการระดมทุนแล้วก็มีความสะดวกสบายในเรื่องของเทคโนโลยีที่ช่วยให้นวัตกรรมมันเกิดได้นะครับยกตัวอย่างเช่นลิทัวเนียนะครับเป็นอันดับหนึ่งในเรื่องของความเร็วอินเทอร์เน็ตนะครับคือถ้าไม่รู้จะเด่นอะไรคุณก็ต้องเด่นในเรื่องนี้นะฮะเด่นขึ้นมาสักอย่างหนึ่งนะครับอิสราเอลนี่ก็มีตัวสตาร์ทอัพที่เป็นยูนิคอร์นค่อนข้างเยอะนะครับเกิดมาค่อนข้างเยอะจากตรงนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกทวีปหนึ่งที่เขาเริ่มแสดงความเด่นออกมานะครับนอกเหนือจากซิลิคอนวัลเลย์ของสหรัฐอเมริกานะครับแต่ถ้าพูดถึงเรื่องแซงสหรัฐอเมริกานะครับไม่พูดถึงกลุ่มนี้ก็คงไม่ได้นะครับคือจีนนะฮะจีนบอกว่างบวิจัยจีนกำลังจะแซงหน้า US ในปีนี้เนี่ยแหละปี2021ตรงนี้นะครับข้อมูลจาก OECD นะครับแน่นอนว่าสหรัฐอเมริกาโดนแย่งพื้นที่ในเรื่องต่างๆไปพอสมควรจีนก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับเพราะเขาใช้ spending ในเรื่องของการวิจัยพัฒนาเนี่ยค่อนข้างเยอะเรื่อยมาและมีแนวโน้มว่าจะแซงหน้าสหรัฐอันที่เขามี spending ต่อปีแซงสหรัฐเนี่ยไม่ได้แปลว่าที่เหลือมันจะชนะนะสหรัฐเขามีการสะสมเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของงานวิจัยเนี่ยมาเยอะพอสมควรแล้วแต่ว่าการใช้จ่ายจากนี้ไปจีนจะเยอะกว่างั้นก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันนะในการค่อยๆสะสมให้สามารถแซงหน้าสหรัฐได้ไม่ใช่ปัจจุบันทันด่วนเดี๋ยวนี้นะครับงบมาแล้วกลับบ้านกันเถอะนะครับหุยเจียปานะครับอันนี้ผมเขียนเองนะฮะก็ไม่ได้เขียนนะเดิมทีนะในปี2000ต้นๆนะครับเยาวชนจีนนะครับวัยรุ่นของจีนเนี่ยไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศแต่ไม่ค่อยอยากกลับบ้านกันนะครับมีประมาณ 15% เท่านั้นที่อยากจะกลับมาพัฒนาประเทศจีนสร้างบริษัทที่ประเทศจีนนะครับแต่ว่าเทรนด์ตรงนี้ค่อยๆปรับขึ้นเรื่อยมานะครับคือคนที่ไปเรียนต่อเมืองนอกเนี่ยอยากจะกลับมาตั้งสตาร์ทอัพเพราะว่างบมันมาแล้วงบในการ spending เรื่องของการวิจัยการพัฒนาการสนับสนุนเนี่ยมันค่อนข้างค่อยๆเยอะขึ้นนะครับเด็กจีนที่ไปเรียนต่อต่างประเทศก็อยากจะกลับมาทำบริษัทที่จีนมากขึ้นมากขึ้นนะครับด้วยความชาตินิยมด้วยเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นเทรนด์อีกที่สำคัญอีกอย่างนึงที่จากนี้ไปมันจะซัสเทนนะคนที่ไปเรียนเมืองนอกกลับมาที่เป็นทรัพยากรดีๆเนี่ย
เป็นนัก Data Science เก่งๆมีโปรแกรมเมอร์เก่งๆเนี่ยก็จะกลับมาพัฒนาของที่อยู่ในจีนมากขึ้นนะครับประกอบกับงบที่เทมามันก็จะทำให้เขามีศักยภาพที่ค่อนข้างแข็งแรงทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นใส่มาสั้นๆนะครับก็คือว่าเพิ่มเติมก็คือว่าหุ้นของฮ่องกงเนี่ยเดิมทีเขานิยมนะครับในการที่จะเอาหุ้นตัวเองไปลิสต์เป็น ADR คือ American Deposit Receipt นะครับง่ายๆคือการเอาพยายามเอาหุ้นตัวเองมาเทรดในกระดานอื่นนั่นแหละนะครับเป็นช่องทางเครื่องมือหนึ่งแต่ว่าหลังๆเนี่ยไม่ค่อยอยากไปแล้วอยากจะลิสต์ในตลาดฮ่องกงเองมากกว่านะครับหรืออย่างดีที่สุดก็ลิสต์ใน A-Share กับ H-Share เป็น Dual Listing นะครับและถ้าท่านฟังมาถึงจุดนี้นะครับท่านน่าจะพอได้ไอเดียว่าการกระจายเม็ดเงินลงทุนไปที่หุ้นต่างประเทศหรือ international stock เนี่ยมันน่าจะเป็นตัวช่วยเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนให้กับเงินลงทุนของท่านนะครับแต่ในแง่ของความสำเร็จเราเป็นไงความท้าทายมันเป็นยังไงนะครับคุณพงษ์ลงทุนหุ้นต่างประเทศจะสำเร็จทุกคนเลยหรือเปล่านะครับผมมีข้อมูลมานำเสนอแบบนี้นะฮะทางเบลลี่กิฟฟอร์ดบอกนะครับบอกว่ามันมีโอกาสก็จริงนะมันมี IPO เกิดขึ้นเป็นดอกเห็ดก็จริงแต่ก็ไม่ใช่จะเลือกกันได้ง่ายๆนะครับความมั่งคั่งครับถามว่าหุ้นทั่วโลกเนี่ยมันสามารถสร้างความมั่งคั่งให้กับนักลงทุนได้สักกี่มากน้อยกันเชียวนะครับก็สรุปมาจากข้อมูล30ปีนะครับจาก1990จนปี2018เนาะจากหุ้นทั้งหมด 44,000 ตัวเนี่ยมันมีสักกี่ตัวที่สร้างความรวยนะครับให้กับนักลงทุนได้บ้างอ่ะพูดกันตรงๆแบบนี้จะมี2ใน3นะฮะที่เป็นผลขาดทุนนะครับจริงๆแล้วลงทุนแล้วขาดทุนนะครับความมั่งคั่งลดลงนะ2ใน3นะครับแล้วจะมีอีก1ใน3นะครับที่ผลตอบแทนเป็นบวกนะแต่ว่าออฟเซตไอ้ส่วนที่ขาดทุนไปนะฮะแปลว่าถ้าท่านเลือกได้2ส่วนนี้นะแค่สีฟ้าอ่อนกับสีเทานะผลตอบแทนท่านจะเป็น0นะครับหรือทรงๆนะฮะคือออฟเซตเจ้ากันพอดีนะฮะแต่จะมีหุ้นอีกประมาณ 0.6% หรือประมาณ260บริษัทเท่านั้นเองที่รอดขึ้นมาเพื่อสร้างผลตอบแทนส่วนที่เหลือให้กับความมั่งคั่งของโลกใบนี้ได้นะครับแปลว่าที่เราเห็นหุ้นอินเด็กซ์ดัชนีมันขึ้นประมาณ 6-7-8% เนี่ยเป็นการถัวเฉลี่ยทั้ง3ก้อนเข้าด้วยกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็น active investor นะครับอย่างเบลลี่กิฟฟอร์ดเป็นไปได้นะครับว่าเขาจะสามารถเลือกหุ้นในกลุ่มนี้ได้หรืออย่างน้อยก็ในเขียวกับเทารวมกันนะครับผ่านกระบวนการต่างๆอันเป็นความเชื่อของกองทุนลักษณะที่เป็น active นะครับว่าจะสามารถเลือกหุ้นใน2กลุ่มนี้ได้นะครับที่เราสามารถจะชนะอินเด็กซ์ได้อันนี้ในแง่ของภาพรวมนะครับทีนี้มาดูในแง่ของ active investment กันบ้างนะครับว่าจริงๆแล้วแพ้ passive จริงๆหรือเปล่านะครับBelly Gifford นะครับเป็นค่ายที่เป็น active investment เนอะเพราะฉะนั้นเขาจะเชียร์ฝั่งของเขานะครับบอกว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยไอการที่บอกว่า passive ชนะ active ในระยะยาวแล้วเนี่ยจริงๆแล้วไม่จริงหรอกมันมีคนที่ชนะได้อยู่นะมี active management ที่ชนะได้อยู่นะครับโดยดูในระดับ10ปีนะฮะจะเห็นว่า index ตัวนี้ที่เราคุยกันก็คือตัวที่เป็นMSCI ACWI นะครับคือหุ้นทั่วโลกนะและไม่รวมสหรัฐอเมริกาเพราะเรากำลังคุยในเรื่องของ international stock เนาะไม่รวมสหรัฐแล้วเนี่ยระยะยาว10ปีนะครับอินเด็กซ์ตัวนี้ให้ 5.4% ซึ่งถือว่าโอเคพอสมควรแหละแต่เขาบอกว่าเฮ้ยเบลลี่กิฟฟอร์ดเว้ย international alpha นะครับให้ 9.1% นะครับและมากกว่านั้นนะฮะถ้าท่านสามารถเลือกกองทุนที่เป็น active fund manager ที่ active ในแบบ top percentile 5% นะครับท่านจะสามารถสร้างผลตอบแทนได้ถึง 12.7% นะฮะประมาณ2เท่ากว่าของอินเด็กซ์ได้ทีเดียวนะครับแต่นี่คือ 5% ที่เก่งที่สุดในตลาดนะครับเพราะฉะนั้นถามว่า Active Investment ชนะ Passive ไหมชนะนะครับในระยะยาวด้วยแต่ว่าต้องเป็น Top 5% ข้างบนเท่านั้นนะครับคำถามคือว่าแล้วเราจะเลือก 5% นั้นได้ยังไงนะครับก็เป็นโจทย์ที่ค่อนข้างท้าทายนะครับสำหรับการลงทุนในลักษณะ Active Management มันมีคนชนะแต่ต้องชนะในระยะยาวแล้วก็ยืนได้นานพอด้วยนะครับเพราะถ้าดูในระยะ3ปีนะคือ95คนใน100คนเนี่ยจะแพ้ตลาดเยอะพอสมควรนะครับสุดท้ายนะครับเป็นการสรุปของผมเองนะครับแน่นอนว่าเราต้องไปลงทุนในหุ้นต่างประเทศนะครับเหมือนเป็นเอเลี่ยนอินเวสเตอร์นะครับแล้วตรงไหนที่มีโอกาสเติบโตเราก็ลงทุนตรงนั้นอย่ายึดติดกับโดเมสติกอินเวสเมนต์โดยเฉพาะประเทศไทยนะครับการเลือกแอคทีฟให้ถูกตลอดนั้นยากนะครับอย่างในสไลด์ที่แล้วเนี่ยactive 5% เก่งที่สุดในตลาดเนี่ยจะชนะ passive ก็จริงแต่ว่าไม่ได้แปลว่าถือกองเดียวแล้วมันจะได้10ปีนะมันต้องสลับไปเรื่อยๆเนาะถูกไหมเพราะว่าอย่างที่เห็นก็อยู่ในอุตสาหกรรมกองทุนบ้านเราเนี่ยก็จะมีคนที่เก่งแล้วก็ย้ายค่ายเปลี่ยนกองนะครับบางทีเทรนด์มันเปลี่ยนหรือว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนวิธีการมันเปลี่ยนมันก็ไม่ได้แปลว่า active กองนั้นจะชนะได้ตลอดนะครับอาจจะต้องมีจังหวะในการสลับด้วยซ้ำนะครับว่ากระบวนการไหนเหมาะกับช่วงเวลาใดและอยู่ใน 5% บนสุดให้ได้นะครับถึงจะชนะ passive ได้นะครับ
การกระจายความเสี่ยงเป็นเรื่องที่ต้องทำนะครับแล้วก็มากน้อยก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าถ้ามีไว้บ้างมันก็ดีทำให้อย่างน้อยเราสามารถมีความสบายใจเวลาตลาดใดตลาดหนึ่งมันเกิดผันผวนขึ้นมานะครับอย่างช่วงคริปโตที่ผ่านมาอย่างเห็นชัดเจนนะครับใครมีทองใครมีอสังหาใครมีหุ้นแวลูก็จะสบายใจขึ้นกว่าคนที่มีคริปโตเพียงอย่างเดียวอันนี้ชัดเจนนะครับนักลงทุนระยะยาว10ปีเนี่ยต้องระวังเรื่องค่าธรรมเนียมนะครับเพราะอย่างที่ทราบกันดีว่า Active Investment เนี่ยเป็นกองทุนที่ค่อนข้างจะมีค่าธรรมเนียมอยู่ในระดับโซนสูงเนาะ 3% กว่าก็มีนะครับเพราะฉะนั้นการวางเงินไว้ในที่ที่ใดที่1เนี่ยนอกจากจะสลับมาแล้วด้วยต้องหา 5% ที่เก่งที่สุดแล้วเนี่ยยังต้องชนะค่าธรรมเนียมด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องพึงระวังไว้นะครับเราสามารถผสมพอร์ตได้นะเป็น Passive กับ Active เพื่อให้ค่าธรรมเนียมทั้งพอร์ตเนี่ยไม่ได้สูงจนเกินไปนะครับข้อที่5นะครับไม่แน่ใจก็เป็น Global Passive ไปนะครับฟังเปเปอร์นี้เสร็จรู้สึกว่าจะมีอะไรได้ไปจากตรงนี้ได้บ้างนะครับก็คือการกระจายเงินลงทุนแต่ไปเลือกกองทุนที่เป็น Global Passive นะครับค่าธรรมเนียมต่ำๆเช่น KWX นะครับ TMB WDEQ ก็ได้นะครับหรือของเกียรตินาคินมั้งที่มีการกระจายไปที่ MSCI World Index นะครับผ่าน Backlog iShare เป็นการเวทน้ำหนักทั่วโลกค่าธรรมเนียมต่ำนะครับแล้วก็เป็น Passive น่าจะช่วยให้เราสามารถเริ่มได้แบบง่ายๆนะครับพอมีเวลามีความมั่นใจแล้วได้ศึกษาอ่านเปเปอร์มากพอดูกองทุนมากพอค่อยไปเลือกเป็น Global Selective นะครับเลือกยุโรปตอนนี้เดี๋ยวสลับไปญี่ปุ่นเดี๋ยวกลับไป US เดี๋ยวไปจีนกลับมายุโรปใหม่กลับไปเอเชียใหม่ถ้าเรามั่นใจเรามีเวลาศึกษาเราค่อยทำเป็น Global Selective นะครับเพราะฉะนั้นพอร์ตกองทุนรวมที่เราสามารถจัดได้ง่ายๆจากคลิปนี้เลยก็คือลงหุ้นไทย 10% อีก 90% ลง Global Passive ค่าธรรมเนียมต่ำนะครับซึ่งน่าจะเป็นสเต็ปเริ่มต้นสำหรับนักลงทุนที่ต้องการกระจายเงินลงทุนไป International Stock มากขึ้นนะครับถ้าท่านมองว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์สามารถทำให้ท่านตัดสินใจการลงทุนได้ดีมากยิ่งขึ้นเนี่ยรบกวนกดไลค์ Subscribe หรือคอมเมนต์คุยกันนะครับผมก็จะขอบคุณมากๆรับโจทย์ไปทำต่อและจะพัฒนาคอนเทนต์ให้ดียิ่งขึ้นไปเรามาลงทุนแบบจัดพอร์ตกระจายความเสี่ยงและเติบโตได้ในระยะยาวไปพร้อมๆกันนะครับกับพงธรทีวีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ